เปิดประวัติชัยชนกชิดชอบลูกชายเนวินผงงาดนั่งเลขาธิการภาคภูมิใจไทยคนใหม่จากรายงานของบัติชนออนไลน์วันที่24มีนาคม2567เวลา15.21ตินาทีภายหลังจากภาคภูมิใจไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567โดยมีนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าภาคภูมิใจไทยเป็นประธานในที่ประชุมทั้งนี้มีวาระสำคัญคือ การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566พิจารณางบการเงินของพรรคปี2566พิจารณาข้อบังคับพรรคภูมิใจไทยพศ2561แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2567การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างและการเลือกตั้งกรรมการสหาผู้สมัครรับเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง ทั้งนี้ที่ประชุมได้เลือกนายชัยชนกชิดชอบสสบุรีรัมเป็นเลขาธิการพักสำหรับนกชัยชนกสมัครเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยเมื่อวันที่16ธันวาคม2565อย่างเป็นทางการถือเป็นเจเนอเรชันที่3ของตระกูลชิดชอบที่ลงรับเลือกตั้งเป็นสสเขตจังหวัดบุรีรัมรับไม้ต่อจากในวินชิดชอบบิดาที่วางมือทางการเมืองไปเมื่อปี2549ชัยชนก เกิดวันที่14กรกฎาคม2533อายุ34ปีชื่อเล่นว่านก ok ลูกชายคนโตของในวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบริรัมยูเนเตดในฐานะครูใหญ่พักภูมิใจไทยจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษโดยครอบครัวสมบไปรเรียนที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่อายุ8ขวบจบภัยสคูที่โรงเรียนมิลฟิวพีพาราทรี่สคูประเทศอังกฤษเก้าเรียนเศรษฐศาสตร์การเงินมาวิทยาลัยในลอนดอน ก่อนที่จะเปลี่ยนไปเรียน g o o o a l Financial Management ประสบการณ์การทำงานหลังจากเรียนจบกลับมาประเทศไทยตอนอายุ25ปีเรียกเสียงฮือฮาด้วยการสมัครเป็นทหารเกณฑ์ด้วยความที่ชื่นชอบและคลุกคลีวงการฟุตบอลมาตลอดได้เข้ามาช่วยดูแลทีมฟุตบอลปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดและสนามแข่งรถสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมในฐานะรองผู้อำนวยการสายการตลาดและการสื่อสารบริษัทบุรีรัมยูเนเต็ดจำกัด นอกจากนี้มีส่วนสำคัญพาบรีรัมยูเนเตตก้าวกระโดดจากสโมสรฟุตบอลสนามแข่งรถสู่โลกของเกมจัดตั้งทีมอ e ีสปอร์ตโดยนำทีมอ e ีสปอร์ตของบรีรัมยูเนเตตคว้าแชมป์ประเทศไทยรวมทั้งเปิด Predator Arena ขึ้นที่บรีรัมเป็นสนามแข่งขันและอะคาเดมี่สำหรับผู้มีใจรักกีฬาอีสปอร์ตปัจจุบันชัยชนกเป็นสอสบบรีรัมสมัยแรกพักภูมิใจไทยเข้ามาทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรของคนบรีรัม